นโยบายเศรษฐกิจที่ท่านต้องการจะไฮไลท์ขึ้นมานะฮะให้สำหรับนักธุรกิจที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับก็เรียนตรงๆว่าวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับมีผลกระทบมากโดยเฉพาะเราเห็นเลยว่าหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นมาถึง 90% นั่นคือความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้จะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นคนข้างล่างกำลังลำบากแต่คนข้างบนยังสบายอยู่คนข้างล่างเป็นคนส่วนใหญ่เราต้องทำยังไงถึงให้คนข้างล่างดีขึ้น SME นะครับเป็นตอบโจทย์ครับเพราะคนที่อยู่ใน SME อย่างที่น้องสิทธิพลพูดมี3ล้านกว่ารายมี10กว่าล้านคนที่เป็นลูกจ้างคนเหล่านี้กำลังลำบากนะครับเพราะฉะนั้น SME ต้องมีแต้มต่อครับอุตสาหกรรมไทยต้องมีแต้มต่อนี่คือสิ่งที่ผมคิดตลอดเวลาวันนี้เราต้องกล้าให้ครับกล้าให้ SME ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล3ปีครับเพราะเราโดนล็อกดาวน์มาตั้ง3ปีเราต้องกล้าให้เพราะอะไรเพราะถ้าเราให้เขาก็ต้องช่วยเราเพราะเขาจะแข็งแรงขึ้นเพียงแต่ว่าทุกคนเข้าสู่ระบบ VAT นะครับแล้ว3ปีท่านเองก็สามารถที่จะปั้นตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาได้แล้วก็เข้าสู่ตลาดทรัพย์กู้เงินได้นี่คือสิ่งที่จะต้องทำให้กับ SME สิ่งสำคัญคือกฎหมายครับเรามีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจมากมายทุกคนเจอทุกคนประจักษ์ตลอดเวลาเราต้องแก้กฎหมายผมเองอยู่ในสภาอุตสาหกรรมทำงานร่วมกับกกล.เราเห็นกฎหมายประมาณ 1,300 กว่าฉบับเราให้ TDI ศึกษาว่าเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจทั้งหมดเลยกฎหมายเหล่านี้เราต้องแขวนขึ้นมาครับงดบังคับใช้ชั่วคราวอาจารย์โพคินซึ่งอยู่ในนักกฎหมายของทางไทยสร้างไทยได้คิดว่าต้องออกพ.ร.ก. 1ฉบับแขวนกฎหมายเหล่านี้หยุดงดบังคับใช้ชั่วคราว 5-7 ปีเพราะว่าตามกิโลตินเนี่ยไม่ทันหรอกครับมันถึงชีวิตเราหมดแล้วก็ยังไม่ทันหลายๆกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องงดบังคับใช้เพื่อให้กฎหมายเราทำธุรกิจได้ง่ายคล่องเราคล่องขึ้นเราไม่ต้องมาเสียค่าสวยเสียการใบการอนุญาตต่างๆคล่องตัวขึ้นอย.นะครับผมยกตัวอย่างอย.เลยนะครับถ้าเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มนะครับ เครื่องสำอางอาหารเสริมไม่ต้องขออย.เลยครับวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกต้องขออย.ไหมต้องมีร้านต้องมีอย.ไม่ต้องสิ่งเหล่านี้คือจะทำให้คนตัวเล็กเข้ามาแข่งขันได้เพราะว่าเรามีกฎหมายบังคับคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ทำให้ทุกคนที่ต่างจังหวัดชาวบ้านคิดถึงเครื่องสำอางทำน้ำหอมทำสบู่ขึ้นมาเขาขายของได้ทันทีเพียงแต่ต้องมาจดแจ้งกับอย.ว่าเขาจะทำสบู่นะมีส่วนผสมอะไรนะไม่มียาไซยาไนนะครับอันนี้พวกนี้นะเขาก็สามารถที่ขายได้ภายใน7วันเพียงแต่ฉลากต้องบอกเรามี QR code เรามีเทคโนโลยียิงเข้าไปรู้เลยว่าเขาทำอะไรแล้วเราสุ่มตรวจได้เขาขายของได้ไม่ต้องรออย.6เดือน7เดือนปีนึงและต่างจังหวัดนี่ค่าใช้จ่ายเยอะแยะเขาเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคนตัวเล็กให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นพรรคไทยสร้างไทยมองถึงเรื่องพลังคนตัวเล็กตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประเทศไทยต้องเข้มแข็งด้วยความเข้มแข็งของตัวเราเองเราพึ่งพาต่างประเทศไม่ได้นะครับเราต้องพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยสินค้าไทยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเราเข้าไปบริหาร BOI ผมแก้ก่อนเลยครับ BOI วันนี้นะให้กับต่างชาติซึ่งผมเห็นด้วยนะครับ FDI ที่เข้ามาแต่ผมถามว่า SME มีโอกาสได้ BOI แค่ไหนเพราะตัวเลข BOI ค้ำคออยู่เขาต้องทำหาเงิน 6-7 แสนล้านเพื่อจะเข้ามาลงทุนคุณเราพวกเราเข้าไป30ล้าน50ล้านเหมือนครับไม่มีเวลาดูให้เราเขาต้องตรวจเปลี่ยนตัวเลข KPI ว่าปีนึงเนี่ยเขาจะต้องสนับสนุน SME กี่รายไม่ใช่ต้องได้เงินเท่าไหร่ส่วน FDI ก็ว่าไปตัวเลขสิ่งเหล่านี้คือทำให้ SME มีเข้มแข็งครับเราเองนะผมอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเราสามารถผลิตของอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับ SME เล็กๆที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้แต่เราไม่มีแบรนด์คนไทยที่แข่งขันได้เลยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะครับนาลาบ้างอะไรบ้างเราทำได้หมดเครื่องสำอางเราเป็นที่หนึ่งของการส่งออกนะครับเรามีกระเป๋ามีเครื่องหนังที่ทำได้แต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนวันนี้ต้องสนับสนุนแบรนด์ไทยครับกล้าๆให้เลยครับใครโฆษณาแบรนด์ไทยให้ไปเลยหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าอย่างนี้เป็นต้นอินโนเวชั่นก็เป็นเรื่องสำคัญตั้งกองทุนนวัตกรรมผมเองเป็นคนตั้งบอกกองทุนนวัตกรรมต้องมีครับเพื่อช่วย SME ครับเพราะงั้นกองทุนนี้เราจะช่วย SME โดยตรงโดยเอาเงินจากคนมีตังค์ครับบริษัทใหญ่บริจาคเข้ามาเลยครับเราให้แท็กนะครับอินเซนทีฟ3เท่าเลยนะครับให้เขาบริจาคนะแล้วช่วย SME อย่างเดียวแล้ว SME กองทุนนี้ให้ภาคเอกชนดูแลเพราะภาคเอกชนรู้ว่าจะให้ยังไงให้ใครยังไงติดต่อสทช.นะครับยังไงววยังไงให้กกล.ดูแลเลยครับเอาคนที่บริจาคเยอะๆส่งคนเก่งๆมาช่วย SMEเพราะว่าเขาจะไม่ได้ประโยชน์แต่เขาได้ประโยชน์ในการทำ CSR นะครับว่าเขากำลังช่วยบริษัทเล็กให้เติบโตเข้มแข็งเพราะฉะนั้นวันนี้เอง
เราต้องช่วยคนตัวเล็กให้เข้มแข็งครับไทยสร้างไทยเบอร์32ครับขอบคุณครับสุดยอดไอ้ที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยในรอบแรกเนี่ยนะฮะท่านคิดว่าท่านจะจัดสรรยังไงฮะถ้ามันไม่มีท่านจะหามาด้วยวิธีอะไรปัญหาบ้านเราคืออะไรครับการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพคอร์รัปชันครับนี่คือเรื่องใหญ่เลยครับผมโดนมาผมเห็นเลยว่าผมทนไม่ไหวกับการคอร์รัปชันวันนี้บอกให้งบประมาณมีเยอะถ้าเราใช้เยอะแล้วมีประสิทธิภาพดีครับเศรษฐกิจดีแน่นอนแต่เราใช้เยอะหนี้ครัวเรือนสูงสุดในประวัติการนี่คืออะไรครับนี่คือมันมีความผิดพลาดของการใช้งบประมาณนี่คือมีการคอร์รัปชันอย่างรุนแรงในประเทศเราซึ่งเราทราบกันดีแล้ววันนี้เองเราไปทำอะไรทุกอย่างมันต้องเดินด้วยเงินหมดไม่ก็คอนเนคชั่น2เรื่องนี่คือสิ่งที่เห็นนะครับผมนึกบอกว่าถ้าพรรคไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลสิ่งหนึ่งเราจะทำเรื่องข้อมูลครับ Data 1ครับเราจะดึงข้อมูลจากทุกกระทรวงเข้ามาประสานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวเพราะเราสามารถตรวจสอบได้ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเราจะเห็นวันนี้ทุกกระทรวงทุกกรมกอดข้อมูลตัวเองไว้หมดเราจะให้ ICT ดึงมาโดยให้157บังคับใช้เลยนะครับใครไม่ปล่อยข้อมูลมาเจอ157เราจะเห็นข้อมูลถึงการ TOR การประมูลทุกอย่างทุกเรื่องอย่างโปร่งใสเราสามารถที่จะขอใบอนุญาตทุกเรื่องได้โดยใช้ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มเราสามารถที่จะทำได้แล้วก็ง่ายขึ้นลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนลงทุกอย่างมันจะต้องใช้ระบบการจัดการที่ถูกต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้เราใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ดึงขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสถานท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านกิฟต์ช็อปทั้งหลายทุกอย่างรวมทั้งการผลิตสินค้าไทยทุกอย่างแพลตฟอร์มคน 30-40 ล้านคนอยากมาเที่ยวไทยต่อไปเขาจะรู้ว่าจะไปไหนซอฟต์พาวเวอร์เลยเกิดตรงนั้นเลยนะครับง่ายนิดเดียวในการหาเงินเข้ามาแล้วโรงแรมก็ไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมเยอะแยะเพราะผ่านองค์กร Non Profit Organization อย่างกกล.เสียค่าใช้จ่ายก็เต็มที่ก็นิดเดียว 1% ก็ได้อันนี้ก็คือทำให้ทุกคนเข้ามาได้ใช้การท่องเที่ยวของเราอย่างเต็มที่เราแข็งเรื่องการท่องเที่ยวเราแข็งเรื่องเกษตรเอาตรงนี้เอาเป็นหลักของเราเราต้องดูอะไรครับ GDP เราจะไปดูว่า GDP โตเท่าไหร่ GDP ที่เราต้องดูคือ GDP ของ SME ครับวันนี้ SME มี GDP แค่ 35% ของ GDP ทั้งหมดไอ้เงี้ยไม่ใช่ครับคนส่วนใหญ่มี GDP เท่านี้เราต้องตั้งเลยครับว่า GDP SME ต้องมากกว่า 50% หน่วยงานทุกหน่วยงานกระทรวงทุกกระทรวงต้องตั้ง KPI มาสอดคล้องกับ GDP SME เพราะฉะนั้นนั่นคือองค์การพยพที่จะทำให้ SME แข็งแรงถ้า SME แข็งแรงพวกเราก็แข็งแรงครับเราก็สามารถรวยได้นะครับจ้างคนงานได้นะครับจะเดือนจะวันละ500 600เราก็จ้างได้ถ้ามีลูกค้าซื้อของเราให้เรามีกำไรมากขึ้นมันไม่เกี่ยวกับว่ารายได้วันนี้เท่าไหร่แต่เราหาเงินไม่ได้เราจะจ้างยังไงนี่คือปัญหาครับปัญหาคือต้องเศรษฐกิจดีครับขอบคุณครับหากประชากรในประเทศไทยเกิดน้อยลงคิดเห็นอย่างไรกับการให้สัญชาติกับชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยคะเพื่อให้เกิดการเก็บภาษีจากประชากรที่แฝงในการทำธุรกิจนะคะเช่นตอนนี้เราเห็นพวกที่ทำไอทีทำสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาเบสที่ไทยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้มีการเสียภาษีเข้าประเทศไทยอย่างชัดเจนนะคะเลยไม่แน่ใจว่าเราจะมีนโยบายอย่างไรเพื่อจะมีการเรียกเก็บภาษีแล้วก็การให้สัญชาติกับมนุษย์กลุ่มนี้ค่ะขอบคุณค่ะการเข้ามาทำงานในประเทศไทยมันต้องมีที่มาที่ไปไม่ว่าเขาจะเปิดบริษัทมันก็ต้องมีการจดทะเบียนไม่ว่าเขาจะมาทำงานบริษัทไหนเขาก็ต้องเป็นลูกจ้างเขาไม่ว่าเขาจะไปรับจ้างงานไงเขาก็ต้องมีใบเสร็จให้เขาเพราะสิ่งเหล่านี้คือเราตามล่าเขาได้ในจ้างนะครับเจ้าการจดทะเบียนหรือลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยเราต้องให้ความร่วมมือกันนะครับเราเห็นด้วยนะครับถ้าได้คนเก่งๆมาช่วยกันพัฒนาประเทศเราจำเป็นเราต้องการคนเก่งอีกจำนวนมากครับวันนี้ที่บอกไว้ว่าคนเกิดเนี่ยมันน้อยลงคนตายมันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องพยายามที่บาลานซิ่งให้มันเท่ากันวันนี้เองเราเองก็มีนโยบายนะครับที่ต้องการให้คนเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือพรรคไทยสร้างไทยเองมีนโยบายให้เรียนฟรีจนถึงจบปริญญาตรีแต่ว่าลดเวลาเรียนลง3ปีประถม1ปีมัธยม1ปีมหาลัย1ปีเด็ก17 18เข้าสู่ตลาดแรงงานได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องพัฒนาบุคลากรให้ทันยุคทันสมัยนะครับวันนี้คือดิจิตอลผมอยู่วงการไอทีทุกคนก็ทราบดีเราต้องใช้ให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสรีสกิลอัพสกิลไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรีหรอกวันนี้เองเนี่ยนะประกาศเสียบัตรบางอย่าง Cisco หรือ Microsoft สำคัญกว่าการจบปริญญาตรีหาเงินได้มากกว่า
ที่สำคัญคือรัฐเองนะครับหน่วยงานรัฐต้องตามให้ทันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องตามให้ทันกระทรวง ICT ต้องตามให้ทันกระทรวงสาธารณสุขต้องตามให้ทันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผมเข้าใจดีนะครับแต่เราต้องค่อยๆทำค่อยๆแกะนะครับส่วนเรื่องของแรงงานต่างชาติผมยังเห็นด้วยสำหรับแรงงานที่มีฝีมือและต้องช่วยประเทศชาติเราแต่เราต้องเอาดูดข้อมูลเข้ามาดูดการความรู้เข้ามาให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญไม่ปล่อยให้เขาหากินแล้วไม่เสียภาษีอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับเรายอมไม่ได้ครับขอบคุณครับ